คณิตศาสตร์เปิดประเด็นวิธีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแตกต่างจากกกต.พร้อมเสนอให้เพิ่มสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ในกฎหมายเพื่อป้องกันการตีความให้เกิดความได้เปรียบทางการเมืองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยติดแฮชแท็กเซฟเดชาประกาศพร้อมช่วยสู้คดีเต็มที่หลังถูกจับกุมพร้อมกัญชา200ต้นและผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยครูสอนศิลปะวัย36ปีออกวิ่งกว่า300กิโลเมตรเพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลที่ห่างไกลในจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดยอดเงินบริจาคอยู่ที่4ล้านบาทยังห่างเป้าหมายกว่า9ล้านบาทสปสช.ยืนยันแม้ทั่วโลกจะขาดแคลนวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแต่จะไม่กระทบกับการให้บริการมั่นใจอีก2ปีปัญหาจะบรรเทาลงสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติคืนวันอาทิตย์ที่7เมษายนดิฉันสายสวรรค์เทียนยิ่งมาทำหน้าที่แทนคุณกิติสิงหาปัตค่ะวันนี้กกต.ออกเอกสารเผยแพร่คำชี้แจงกรณีฟ้องหมิ่นประมาทผู้เผยแพร่และแชร์ข้อความเกี่ยวกับการทำงานของกกต.ขณะที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองต่อคดีความที่ถูกกล่าวหาพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงกรณีผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากคสช.มักถูกดำเนินคดีโดยขึ้นศาลทหารนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พร้อมผู้สมัครส.ส.จังหวัดนครปฐมทั้ง5เขตเลือกตั้งลงพื้นที่ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมเพื่อขอบคุณคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยนายธนาธรยอมรับว่าขณะนี้มีหลายคนยื่นเรื่องให้หน่วยงานต่างๆตรวจสอบทั้งตัวเองและพรรคอนาคตใหม่แต่ยืนยันว่าสามารถชี้แจงและมั่นใจว่าจะต่อสู้ตามกฎหมายได้ขณะเดียวกันก็ตั้งข้อสังเกตว่าในยุคคสช.นี้มักนำผู้เห็นต่างขึ้นพิจารณาคดีที่ศาลทหารทั้งที่ในระดับสากลศาลทหารมีไว้เพื่อพิจารณาคดีความเฉพาะคดีความของทหารกับทหารไม่ใช่การนำพลเรือนขึ้นศาลทหารนางแคทเธอรีนเกอร์สันเจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์ประเด็นประเทศไทยประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Amnesty International เรียกร้องให้ทางการไทยปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบพร้อมกับเรียกร้องให้ทางการไทยยุติการใช้ศาลทหารเพื่อไต่สวนคดีต่อพลเรือนไม่ว่ากรณีใดๆล่าสุดโฆษกคสช.พันเอกวินไทยสุวารีบอกว่าคดีที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำผิดในช่วงปี2557ถึง2558ซึ่งระบุไว้ว่ามีคดี4ประเภทของกลุ่มงานความมั่นคงที่กำหนดให้ไปฟ้องคดีที่ศาลทหารเท่านั้นและไม่ต้องกังวลเพราะทุกศาลจะพิจารณาตามตัวบทกฎหมายภายใต้บรรทัดฐานเดียวกันด้านนางลดาวัลย์วงศ์ศรีวงศ์โฆษกพรรคเพื่อไทยตั้งข้อสังเกตว่าขณะนี้มีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นหลายกรณีซึ่งอาจสะท้อนการช่วยสืบทอดอำนาจอย่างชัดเจนจึงเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระยึดความถูกต้องยุติธรรมปราศจากการครอบงำหรือมุ่งช่วยเหลือแก่พรรคการเมืองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นหลักอีกทั้งกังวลใจว่าการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกหลังจากถูกปกครองโดยคสช.มาเกือบ5ปีแทนที่จะได้รับการยอมรับจากต่างชาติแต่กลับทำให้ความเชื่อมั่นลดลงถึงขนาดที่ตัวแทน UN EU และทูตจาก11ประเทศรวมถึงสหรัฐต้องเข้าร่วมสังเกตการกรณีที่ตำรวจแจ้งข้อหากับนายธนาธรเมื่อวานนี้วันนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์โพสต์ข้อความใน Facebook ตั้งข้อสังเกตถึงกรณีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อของกกต.ว่าถึงที่สุดแล้วกกต.อาจอ้างเหตุผลว่าเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายและเลือกใช้สูตรการคำนวณจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อตามที่ต้องการโดยอาจไม่สนใจต่อความเห็นที่คัดค้านจากหลายฝ่ายและเตือนกกต.ว่าขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยอ้างอิงว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะบังคับใช้กฎหมายโดยละเมิดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไม่ได้ขณะที่กกต.ออกเอกสารชี้แจงว่าการโพสต์ข้อความของคุณหญิงสุดารัตน์ซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆนั้นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทำให้กกต.ได้รับความเสียหายและเกิดความไม่เชื่อมั่นต่อการทำหน้าที่ของกกต.โดยยืนยันว่าจะไม่ปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองต่อนักการเมืองพรรคการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะและกกต.จะยึดถือในความถูกต้องชอบด้วยกฎหมายโดยจะไม่กระทำการใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆโดยเด็ดขาดนอกจากนี้กกต.ยังออกเอกสารชี้แจงประเด็นที่สื่อสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกกต.
บุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆของทางราชการว่าย่อมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนสามารถกระทำได้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแต่การวิพากษ์วิจารณ์ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลและข้อเท็จจริงที่สุจริตโดยต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่เป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามทำให้กกต.ได้รับการถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังกกต.จำเป็นต้องดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำให้กกต.เสียหายจากการกล่าวถ้อยคำและข้อความอันเป็นเท็จหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนและไม่ให้เกิดความวุ่นวายในสังคมนายธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าขณะนี้มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีพยายามยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกและเกลียดชังโดยการสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook และ Twitter โดยทำเป็นขบวนการเริ่มจากการสร้างข่าวเท็จและโพสต์ลงในเพจเครือข่ายต่างๆจากนั้นจะใช้โปรแกรมโต้ตอบอัตโนมัติเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทำนองว่าข่าวดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือโดยมุ่งโจมตีรัฐบาลรวมถึงพรรคพลังประชารัฐนายธนกรยังอ้างว่ากลุ่มผู้ไม่หวังดีจัดตั้งทีมงาน 3-4,000 คนเพื่อระดมแสดงความคิดเห็นร่วมกับโปรแกรมแชทบอทหรือโปรแกรมโต้ตอบอัตโนมัติด้วยหลังจากที่กกต.ออกมาชี้แจงว่าได้ใช้วิธีคำนวณจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามพระราชบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา91และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา128ถึง129ประกอบกับเจตนารมณ์ของระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญที่ให้ความสำคัญกับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนมาเป็นแนวทางเบื้องต้นจะมีพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า25พรรคค่ะแต่ว่ากกต.ยังไม่เปิดเผยจนกว่าจะมีการรายงานผลเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ95ล่าสุดมีความเห็นจากนักคณิตศาสตร์ที่ก่อนหน้านี้ได้เสนอวิธีการคิดส.ส.ตามข้อกฎหมายและวิธีการทางคณิตศาสตร์ซึ่งพบว่าแตกต่างจากการคำนวณของกกต.ค่ะจึงออกมายืนยันถึงข้อคิดเห็นที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อป้องกันการชิงความได้เปรียบทางการเมืองติดตามรายงานจากคุณทัปปณีเอียดศรีชัยค่ะด้วยวิธีอัตราส่วนซึ่งเป็นวิธีที่นักคณิตศาสตร์ยอมรับมากที่สุดได้ตามคอลัมน์นี้ส่วนตามปัดเศษนั้นก็ได้ตามคอลัมน์นี้ซึ่งต่างกันอยู่แค่2พรรคเท่านั้นเองแต่ว่าวิธีการที่กกต.ประกาศออกมานั้นได้ตามคอลัมน์นี้ซึ่งสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับคนจำนวนมากเพราะว่าอาจจะมีจำนวนพรรคที่ได้ส.ส.ถึง27พรรคนายลอยชุนพงทองผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการราชบัณฑิตยสภาเผยแพร่ความเห็นการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อผ่านทาง YouTube ในฐานะนักคณิตศาสตร์ซึ่งนี่เป็นคลิปล่าสุดที่ชี้ให้เห็นประเด็นที่แตกต่างกันกับการคำนวณของกกต.ในฐานะนักคณิตศาสตร์หลังกกต.ออกมายืนยันว่าวิธีการคำนวณของกกต.จะมีพรรคการเมืองอย่างน้อย25พรรคการเมืองจะได้รับการจัดสรรส.ส.ซึ่งแม้ไม่บอกชัดว่าเป็นตัวเลขไหนแต่มีการคาดการณ์กันว่าจะเป็นการคำนวณที่มีการเผยแพร่ในสื่อต่างๆว่าจะมี27พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรซึ่งมีพรรคการเมืองเล็ก11พรรคได้รับการจัดสรรไปด้วยแตกต่างจากวิธีการคำนวณของนายลอยที่ตรงกับการคิดของนักวิชาการหลายคนว่าหากคำนวณตามหลักอัตราส่วนที่ระบุในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา128ข้อ4และข้อ5ซึ่งเกิดขึ้นหลังมีการนำคะแนนดิบทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนส.ส.500คนเพื่อหาคะแนนเฉลี่ยและหาจำนวนส.ส.พึงมีจะได้เริ่มจากข้อที่4เขาบอกว่าให้จัดสรรจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจะได้รับให้ครบ150คนโดยจัดสรรให้พรรคการเมืองตามผลลัพธ์ที่คำนวณได้ในข้อที่3เป็นจำนวนเต็มก่อนถ้ายังไม่ครบให้ทำตามนี้ทีนี้อย่างพรรคอนาคตใหม่ก็ได้ 58.1717 ตามข้อ3จัดสรรให้เขาเป็นจำนวนเต็มเขาก็ได้58ถูกไหมครับแล้วก็พรรคไทยรักธรรมได้ 0.47 จัดสรรให้เขาเป็นจำนวนเต็มเขาก็ได้0แล้วลองรวมสิว่ามันได้ครบ150หรือเปล่าปรากฏว่ารวมแล้ว152มันเกินมันไม่ใช่ว่าไม่ครบในเมื่อได้เกินแล้วเนี่ยถามว่าจำเป็นจะต้องทำในสิ่งที่ถัดไปไหมก็ไม่จำเป็นต้องทำก็คือขีดค่าได้เลยเพราะฉะนั้นในข้อที่4ซึ่งเป็นข้อที่สำคัญข้อนึงเพราะอยู่ลำดับที่4พรรคไทยรักธรรมเนี่ยไม่ได้เกิดเลยเรียกว่าอยู่ในท้องแต่ไม่ได้เกิดทีนี้มาดูข้อที่5ผมตัดข้อความที่สำคัญออกมาให้นำจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมือง
ที่มีจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่ำกว่าจำนวนส.ส.ที่พรรคการเมืองนั้นพึงมีได้ตามข้อ2ตามอัตราส่วนอันนี้ทั้งบรรทัดจนมาถึงข้อ2เนี่ยขยายแค่พรรคการเมืองตัวเดียวเท่านั้นเองพรรคการเมืองที่ว่านั้นคือพรรคการเมืองที่มีจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่ำกว่าจำนวนส.ส.ที่พรรคการเมืองนั้นพึงมีที่คำนวณได้ตามข้อ2ทีนี้ถามนิดนึงว่าจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตของพรรค A เท่ากับ0จำนวนส.ส.พึงมีของพรรค A เท่ากับ 11.63 ถามว่าพรรค A เนี่ยเขาได้จำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตต่ำกว่าจำนวนส.ส.พึงมีหรือไม่แล้วคำตอบก็คือต่ำกว่าเพราะว่า0มันน้อยกว่า 11.63 ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพรรค A ก็มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรแล้วข้อ5เนี่ยเขายังมีต่อนะว่าแต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมีส.ส.เกินจำนวนที่จะพึงมีได้ตามข้อ2อ้าวแล้วถ้าเกิดพรรค B ได้จำนวนส.ส.พึงมี 0.47 ตามข้อ2แต่จะจัดสรรให้เขา1อ่ะแล้วถามว่าไอ้1เนี่ยมันถือว่าเกินจำนวน 0.47 มั้ยแล้วคำตอบก็คือเกินนายลอยชุนพงทองเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์และยังเป็นวิศวกรที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศทำงานอยู่ในประเทศแคนาดาแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการราชบัณฑิตยสภาด้วยข่าวสามมิติได้สัมภาษณ์นายลอยผ่านทางวิดีโอคอลได้รับคำยืนยันถึงที่มาในการเผยแพร่วิธีการคำนวณส.ส.โดยอธิบายการคำนวณแบบคณิตศาสตร์ไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองเพราะไม่ได้ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดและมุ่งหวังเพียงจะใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้เกิดประโยชน์เพื่อไม่ให้มีการนำการคำนวณส.ส.นี้ไปช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมืองผมอยากให้ยึดตามรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยผมอ่านแล้วก็เห็นว่ามีความเป็นธรรมแม้นว่าจะไม่สมบูรณ์แม้นว่าจะไม่เขียนโดยนักคณิตศาสตร์แล้วก็ไม่มีนักคณิตศาสตร์ไปนั่งอยู่ด้วยแต่ว่าลักษณะการเขียนของมาตรา128เนี่ยมีความเป็นธรรมแล้วก็มีความชัดเจนจริงๆผมก็ย้ำหลายครั้งว่าวิธีที่ยุติธรรมที่สุดเนี่ยก็คือตามสัดส่วนตามอัตราส่วนแล้วมันมีคำตอบทางนิสสัยที่ชัดเจนอยู่แล้วมันชัดเจนแบบ 100% เลยนะแล้วมันสามารถคำนวณได้ด้วยข้อ5เท่านั้นเองไม่จำเป็นต้องไปอ่านข้อ6ข้อ7ด้วยซ้ำถ้าเกิดมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรานี้เนี่ยควรจะใส่โค้ดควรจะใส่ซูโดโค้ดหรือสมการเข้าไปเลยนะซูโดโค้ดนี่ก็เป็นภาษากลางๆที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะซึ่งจะเขียนด้วยภาษาไหนก็ได้แต่ว่าคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เข้ามาดูซูโดโค้ดเขาก็รู้แล้วว่าตกลงจะคำนวณยังไงกันแน่นะอันนี้คือมันจะชัดเจน 100% ไม่ต้องเถียงกันนายลอยยืนยันว่านี่เป็นเพียงความเห็นในทางคณิตศาสตร์ที่ตีความตามข้อกฎหมายและเป็นไปได้หากจะมีการแก้ไขกฎหมายต่อไปควรเพิ่มเติมสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ไว้ด้วยเพื่อให้เป็นไปตามหลักสากลถัปปณีเอศรีชัยข่าวสามมิติรายงานหลังจากที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นที่ทำการมูลนิธิข้าวขวัญและจับกลุ่มเจ้าหน้าที่มูลนิธิพร้อมของกลางกัญชา200ต้นและอีกหลายรายการวันนี้นายอนุทินชาญวีรกุลโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะคะพร้อมกับติด Hashtag SafeDeshaพร้อมช่วยสู้คดีเต็มที่นายอนุทินชันวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมให้การช่วยเหลือทางคดีนายเดชาสิริพัฒน์ประธานมูลนิธิข้าวขวัญและนายพรชัยชูเลิศหลังตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค7เข้าตรวจค้นที่ทำการมูลนิธิข้าวขวัญตำบลสระแก้วอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและจับกุมนายพรชัยชูเลิศเจ้าหน้าที่มูลนิธิพร้อมของกลางกัญชา200ต้นน้ำกัญชาสกัดกัญชาบดแห้งและเมล็ดกัญชาตากแห้งบรรจุถุงเมื่อวันพุธที่3เมษายนข้อความบอกว่านายอนุทินจะขอรับผิดชอบเป็นผู้ประกันตัวและการต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมให้นายเดชาและนายพรชัยการร่วมสมทบทุนที่ตั้งใจไว้ขอให้เป็นการสมทบทุนเพื่อพัฒนาและต่อยอดการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ของนายเดชาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป
นายอนุทินยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยจะดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้ประชาชนมีสิทธิ์มีโอกาสปลูกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจและเพื่อใช้ในครัวเรือนเพื่อใช้เป็นยารักษาอาการป่วยของตนเองพร้อมขอให้ทีมงานของนายเดชาประสานมาที่พรรคภูมิใจไทยเพื่อการทำงานร่วมกันภายใต้แฮชแท็กเซฟเดชาด้านนายสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพรรคบอกว่าเบื้องต้นได้ประสานกับทางกลุ่มในการช่วยเหลือยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนโยบายกัญชาถูกกฎหมายพร้อมย้ำว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงนิรโทษกรรม90วันตามกฎหมายคือระหว่าง25กุมภาพันธ์ถึง25พฤษภาคม2562รัฐจึงไม่ควรเข้าไปดำเนินคดีกับใครคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่3เมษายนค่ะเจ้าหน้าที่ชุดปปส.ภาค7ร่วมกับกำลังชุดปศตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีสนที่กำลังเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุพรรณบุรีมณฑลทหารบกที่17เข้าตรวจค้นภายในมูลนิธิข้าวขวัญหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบปลูกกัญชาจากการตรวจค้นพบของกลางต้นกัญชาที่ปลูกอยู่ด้านหลังโรงเก็บของมูลนิธิเป็นของกลาง205ต้นน้ำต้มกัญชา3แกลลอนกัญชาผงบด5ถุงเครื่องบดกัญชาเมล็ดกัญชากัญชาแห้งบรรจุในแคปซูล57เม็ดและกัญชาแห้งบรรจุในกระปุกพลาสติกใสเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางซึ่งเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิให้การว่าเป็นการผลิตเพื่อใช้รักษาโรคจึงมีการนำเมล็ดกัญชามาปลูกเพื่อทดลองใช้ทางการแพทย์ส่วนวันนี้นายสุภชัยโพสุว่าที่ส.ส.จังหวัดนครพนมพรรคภูมิใจไทยยืนยันต่อที่ประชุมเชิงวิชาการเส้นทางกัญชาไทยหัวข้อศาสตร์กัญชาในงานสกลนครโมเดลเมืองแห่งกัญชาโลกว่าจะต้องเดินหน้านโยบายปลูกกัญชาเสรีตามที่ได้รับปากไว้ให้ได้โดยเนื้อหาการประชุมเป็นการนำความรู้ข้อดีของกัญชามาใช้ในทางการแพทย์และจะช่วยเพิ่มรายได้จากการปลูกกัญชาเสรีถูกกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งขณะนี้ได้ทำหนังสือถึงประธานสนช.เพื่อขอความร่วมมือในการยกร่างกฎหมายรองรับการจัดตั้งสภากัญชาแห่งประเทศไทยขึ้นแล้วช่วงหน้ามีปัญหาการขาดแคลนวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกทั้งไทยและทั่วโลกนะคะและมาร่วมส่งแรงใจให้กับครูนัทที่วิ่งเพื่อระดมทุนหาเงินให้โรงพยาบาลซื้อเครื่องมือแพทย์เหลือเวลาอีก2วันแต่ยอดบริจาคยังห่างเป้าหมายสักครู่กลับมาค่ะ